เรื่องคุณยายใจดีเกิดมาตรงๆจะที่สวนในจันทบุรีเมื่อ13ปีแห่งความหลังพี่แอดอินดี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับพี่แอดสวัสดีจ้าสวัสดีครับป๋าผมแอดอินดี้รายงานตัวครับครับผมไปเจอคุณยายใจดีเข้าให้เรื่องมันเป็นยังไงพี่แอดเชิญเลยครับอยากฟังแล้วครับก็ขอเล่าย้อนกลับไปเมื่อ13ปีก่อนนะครับช่วงนั้นผมน่าจะอยู่บ้านแล้วก็เป็นช่วงหน้าหลังสงกรานต์นะครับพอหลังสงกรานต์เนี่ยเราจะไม่มีงานทำแถวบ้านผมเนี่ยนะครับหลังสงกรานต์เนี่ยเขาทำนากันในช่วงหลังจากสงกรานต์ไป2เดือน3เดือนก็จะทำนากันครับแล้วช่วงเนี้ยเราก็จะว่างกันแล้วแถวบ้านผมเนี่ยเขาจะช่วงที่ว่างเนี่ยเขาจะไปหางานทำข้างนอกแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งครับในหมู่บ้านผมนี่แหละเป็นกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยเขาไปเหมือนกับไปเก็บผลไม้ที่จันทบุรีครับอ๋อไปรับจ้างตัดทุเรียนอะไรอย่างนี้นะมังคุดใช่ครับเก็บมังคุดเก็บเงาะเก็บทุเรียนนะครับครับครับเขาได้ตังค์กลับมาปีนึงเข้าไปเขาจะไปแค่2เดือน3เดือนครับเขาจะได้ตังค์มาคนละ40,000-50,000เลยนะก็ถือว่าได้เยอะนะครับผมก็เอ๊ะเพิ่งจะมีมันยังไม่มีอะไรทำนะแล้วปีเนี้ยนะฮะก็เพิ่งจะเข้าหน้าผลไม้ก็เลยไปถามเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยพอดีนายจ้างเขาโทรมาเขาต้องการคนงานอยู่ประมาณ20คนแล้วก็มันมีสวนให้ลงอยู่2สวนแล้ว20คนเนี่ยคือพอไปถึงก็จะไปแบ่งกันเป็น2ชุดแล้วก็ลงกันอยู่คนละจุดเพราะว่าสวนมันห่างกันประมาณ20กิโลครับบอกอย่างนี้นะครับครับผมก็โอเคไม่เป็นไรเราก็ไปอยู่กับกลุ่มเพื่อนใช่ไหมผมก็เลยตกลงไปแล้วก็ไปกัน3คนครับคือผมกับแฟนแล้วก็น้องชายผมสามคนก็ไปรวมกลุ่มกับเขาก็ไปขึ้น6ล้อไปครับวันไปก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปที่อำเภอไหนนะครับรู้แค่ว่าไปจันทบุรีแต่สุดท้ายผมก็หลับไปตามทางเนาะเพราะว่าผมเมารถนะครับพอขึ้นรถผมก็นอนอย่างเดียวจนไปถึงจุดหมายเขาก็ปลุกผมลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าอยู่ที่ตัวอำเภอคิจกูดนะครับผมครับพอถึงตัวอำเภอคิจกูดเขาก็เหมือนกับลงมาแบ่งกลุ่มกันมีร้านเหมือนกับร้านขายผลไม้นี่แหละรวมกลุ่มก็กินข้าวกันแบ่งกลุ่มกำลังแบ่งกลุ่มกันอยู่เลยครับก็มีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งเข้ามาสีดำพอรถมาจอดปุ๊บก็มีชายกลางคนเขาเดินลงมาก็มาคุยกันชิบอยู่นะครับกับนายจ้างสองคนที่กำลังจะมารับคนงานนี่แหละคุยกันไปคุยกันมาปุ๊บก็เดินมาหาพวกผมแล้วก็บอกว่านี่คือเฮียนศนะเฮียนศเนี่ยแกเป็นญาติกันนี่แหละแล้วแกมีสวนแบบมะกุดอยู่10ไร่มีใครสนใจไหมอยากจะแยกกลุ่มแกอยากได้ทั้งสองคนผัวเมียอยากไปอยู่ไปทำที่สวนแกเนี่ยแยกไปอยู่มันก็ไม่มีครับเพราะว่ามีแต่วัยรุ่นหมดแล้วก็ถ้าเป็นคู่ผัวเมียเขาก็จับมาเป็นครัวใหญ่เนาะเขาแยกกันไม่ได้ก็จะมีแค่ครัวผมครัวเดียวครับที่มีกันแค่3คนตกลงก็เลยโอเคผมไปแทนก็ได้ครับไปอยู่ให้ก็ได้ครับเนี่ยนศนะครับก็เลยพาผมไปที่สวนแกก็ขับรถออกจากสวนขับรถออกจากตรงร้านนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่รู้ว่าแกพาไปทางไหนหรอกเพราะมันมีแต่ต้นไม้เนาะมีแต่สวนมีแต่เนี่ยไปเรื่อยๆครับจนไปถึงบ้านแกพอไปถึงบ้านแกเนี่ยแกไม่เลี้ยวเข้าบ้านครับเพราะว่าบ้านแกถ้าเลี้ยวคือเลี้ยวซ้ายแต่แกเลี้ยวขวาลงไปตามถนนเป็นถนนคล้ายถนนลูกรังครับฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นมังคุดที่เราจะเก็บแกก็ชี้บอกเนี่ยนี่คือสวนมังคุดเราที่เราจะเก็บนะแกบอกแล้วไอ้ส่วนซ้ายมือเนี่ยเป็นสวนเงาะก็เก็บกินได้นะแต่อย่าเก็บเยอะแกบอกว่าเป็นสวนของญาติแกนั่นแหละแต่มันก็เก็บกินได้แกบอกไม่เป็นไรแกก็ขับไปเรื่อยๆครับประมาณ500เมตรเนาะก็จะไปถึงโค้งพอถึงโค้งปุ๊บเนี่ยแกก็เลี้ยวซ้ายไปตามโค้งครับเพราะว่า
ตรงสุดถนนน่ะมันจะเป็นป่ากล้วยละฮะก็ขับเข้าไปในป่ากล้วยอยู่ประมาณ300เมตรลึกเหมือนกันนะลึกเข้าไปก็ไปถึงเหมือนไปเจอที่พักคนงานครับที่แกสร้างไว้เพื่อให้คนงานพักนี่แหละฮะพอไปถึงปุ๊บเนี่ยมันอยู่ในป่ากลางป่ากล้วยเลยเป็นคล้ายๆบ้านพักคนงานหลังนึงครับที่มีห้องนอนอยู่ห้องนึงแล้วก็มีห้องน้ำอยู่สองห้องเป็นห้องอาบน้ำห้องนึงแล้วก็ห้องน้ำห้องนึงครับแล้วหน้าห้องน้ำเนี่ยจะมีห้องนึงที่เขาเทปูนลาดปูนไว้ครับแล้วก็ขัดมันไว้ผมไปถึงโอ้ป๋าทำไมฮะรอบขนำเนี่ยเขาเรียกว่าขนำเนาะรอบขนำเนี่ยเมียแกแค่ไปตัดหญ้าทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วครับคือหญ้ามันแห้งแล้วก็มันยังไม่ได้กวาดยังไม่ได้เก็บอะไรเลยพอรถไปจอดปุ๊บแกก็ชี้บอกพักอยู่ตรงนี้ได้ไหมแกบอกผมก็มองดูอยู่โอ้โหหนักเลยเนี่ยเหนื่อยเลยนะถ้าจะได้นอนนะแต่แกก็บอกว่าถ้าพักตรงนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปพักที่บ้านเฮียก็ได้เพราะว่าเมื่อปีก่อนว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคนงานเฮียมาเขาก็ไปพักที่บ้านเฮียเขาไม่มาพักที่นี่เพราะว่ามันไกลผมก็คิดไปคิดมาครับผมก็เพิ่งจะมาเนาะก็ยังไม่เคยมาสักทีมาปีนี้เป็นปีแรกครั้งแรกด้วยก็เกรงใจเขาครับเกรงใจเฮียแกมก็เลยโอ้ไม่เป็นไรเฮียผมอยู่ได้เนี่ยทำความสะอาดหน่อยก็อยู่ได้แล้วก็สะดวกด้วยเผื่อไปอยู่แล้วก็เป็นเสียงดังรบกวนเฮียอีกไอ้แกก็บอกเออไม่เป็นไรถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไปสอนถ้าอยู่ไม่ได้ค่อยว่ากันใหม่จะบอกก็ทำความสะอาดไปเพราะตอนนั้นไปถึงประมาณ10โมงเช้าก็ทำความสะอาดเก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยครับก็ถึงค่ำพอดีก่อนจะค่ำเมียแกก็เหมือนกับขับรถพ่วงข้างมาเป็นมอไซค์พ่วงข้างมามาแกก็มาคุยด้วยก่อนแกก็ชวนเดินไปหลังสนามนี่แหละแกก็บอกว่าเนี่ยเลยเดินเลยหลังสนามไปเลยป่ากล้วยไปนะจะมีสระอยู่ลูกนึงสระลูกใหญ่เลยแล้วแกปล่อยปลาไว้เป็นพวกปลานิลปลาตะเพียนนี่แหละถ้าไม่มีกับข้าวมีอะไรก็สามารถไปตกอะไรมาทำกับข้าวได้แกบอกพอแล้วก็เลยไอ้ตัวสระตัวเนี้ยนิดนึงมันก็จะมีเหมือนกับเป็นร่องน้ำธรรมชาติคลองน้ำธรรมชาติตามภูเขาอะครับเป็นคลองน้ำใสแล้วก็ตรงข้างคลองเนี้ยข้างตะหลิงเนี่ยก็จะมีกอไผ่ขึ้นเยอะเลยเฮียแกบอกว่าตรงสุดปากกล้วยเนี่ยมันจะมีหลักหมุดอยู่แกบอกแล้วก็จะมีสะพานไม่ต้องข้ามสะพานไปนะเพราะว่าฝั่งนู้นอ่ะมันไกลถ้าไปแล้วกลัวหลงแกบอกนะครับพอจะไปหาหน่อไม้จริงๆอ่ะก็ไปได้แต่ไปถึงตรงหลักหมุดเนี่ยแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายไปตามคลองมันจะเหมือนกับคล้ายๆว่าคนมันเข้าบ่อยแล้วมันโล่งกว่าอย่างเงี้ยจะบอกนะครับแต่ถ้าขึ้นจากหลังไปฝั่งฝ่ามือเนี่ยทวนน้ำขึ้นไปแกบอกว่ามันรกงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันเยอะแกบอกทางมันรกด้วยใช่ไหมพี่อาร์ตครับผมทางมันขึ้นไปเลยแกบอกผมก็โอเคครับเงี้ยโอเคแกก็เดินพาเดินเข้ามาในขนำแล้วก็บอกว่าซาเล้งเดี๋ยวเฮียจะให้ไอ้พวกเองเอาไว้ใช้นะถ้ามีอะไรก็ขับไปหาเฮียได้ที่บ้านแล้วตอนคืนจะบอกคืนแรกนะครับที่จะไม่นอนนะจะบอกว่าตอนคืนเนี่ยถ้ามีเสียงอะไรกู้กู้กักกักเป็นเสียงเคาะเสียงอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องคิดอะไรบ้างไหมเพราะว่าแถวเนี้ยนกหนูมันเยอะถ้าคนกลัวอยู่ไม่ได้หรอกจะบอกนะผมก็โอ้ผมไม่กลัวหรอกเฮียผมเคยอยู่มาแล้วหนักกว่านี้ก็อยู่กับวัดอยู่กับอะไรผมก็อยู่มาเขาก็บอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้ยิงก็จะหาเฮียแล้วก็เดินกลับครับผมก็เอ๊แปลกใจเหมือนกันไม่มีอะไรนะก็วันแรกคืนแรกเนี่ยเราก็นอนกันแต่ว่ามันนอนไม่หลับครับเพราะว่ามันแปลกที่เนาะครับกว่าจะหลับไปก็จนกว่าจะสว่างเลยพอคืนสองก็ไม่มีอะไรจะคืนสามครับคืนสามเนี่ยเรากินข้าวเสร็จสามคนเรานั่งกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยแฟนผมก็เข้านอนอาบน้ำเข้านอนแล้วแล้วน้องชายผมเนี่ยช่วงนั้นเขาเพิ่งหัดเล่นกีตาร์ครับ
แล้วน้องชายผมจะซื้อกีตาร์มาเป็นกีตาร์ตัวกลางแล้วก็มันสีดำครับป๋าครับสีดำที่แบบว่าเขาเคลือบเงามาครับช่วงที่เขาหัดเล่นในช่วงนั้นครับก็หัดเกาเนาะโดยที่ตอนหัดเกาเนี่ยมือจับคอร์ดเขาก็จะมองที่มือจับคอร์ดนะครับมือข้างซ้ายจับคอร์ดครับแล้วก็เขาจะจับเสร็จปุ๊บเขาก็จะมองที่มือข้างขวาเพื่อที่จะเกาครับฮะเขาก็เล่นไปสักสองสามเพลงนะก็หัดเกาไปสองสามเพลงสักพักหนึ่งนะครับน้องผมก็ดีดสายดังปิ้งแล้วก็เหมือนกับมองเหงียนหน้าขึ้นนะครับแล้วก็มองซ้ายมองขวาขับขับเลยฮะเป็นอะไรวะผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์ครับช่วงนั้นฮะเป็นนั่งกาแล็กซี่ออกบ้างใหม่ๆเลยช่วงนั้นกำลังฮิตนั่งเล่นโทรศัพท์ก็แปลกใจเนาะน้องชายเป็นอะไรวะผมก็ไม่ได้ถามหรอกนะครับสักพักหนึ่งน้องก็เล่นต่อผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์เนี่ยก็เพื่อที่จะรอเล่นกีตาร์กับน้องนี่แหละครับเพื่อที่จะเปลี่ยนกันเล่นเล่นโทรศัพท์ไปสักพักหนึ่งครับน้องผมก็บีดเหมือนเดิมครับบีดปึ้งนะครับแล้วก็ควับเลยเงยหน้าขึ้นอย่างไวแล้วก็มองซ้ายมองขวาฉะนั้นอยู่ประมาณสี่ทุ่มน้องชายก็เลยนั่งเหมือนกับเอามือขยี้ตาครับแล้วก็ยืดจีบใต้ผมบอกว่าเล่นไหมผมบอกว่าเล่นสิรออยู่เนี่ยผมก็หยิบจีบใต้มาแล้วน้องชายก็บอกว่าไม่เล่นละถ้าเล่นเสร็จก็เก็บให้ด้วยนะไม่ไหวแล้วมันง่วงยังไงไม่รู้เป็นเบอร์มองอะไรไม่ค่อยเห็นแล้วน้องชายมันก็เหมือนกับเข้าในเต็นท์นะครับพอน้องชายมันกางเต็นท์ตรงลานปูนหน้าห้องน้ำเนี่ยนอนครับผมก็นั่งเล่นกีตาร์ข้างเต็นท์น้องก็จุดยากันยุงแล้วก็นั่งเล่นกีตาร์ไปโดยที่หันหลังให้น้องชายเพราะน้องชายนอนในเต็นท์เนาะผมก็นั่งก้มเหมือนน้องชายแหละทีแรกก็มองมือซ้ายแล้วก็มามองมือขวาสลับกันไปสลับกันมาเพราะเราเปลี่ยนคอร์ดมีอยู่จังหวะหนึ่งครับที่ผมเปลี่ยนคอร์ดเสร็จแล้วก็กำลังจะมาเกาตาผมเนี่ยมองไปที่มือแล้วแต่มันโฟกัสผิดจุดครับมันเหนือสายกีตาร์ขึ้นมาสายหกขึ้นมาครับในจังหวะนั้นมันจนเป็นช่องที่ใสที่สุดเลยเพราะมือเราไม่ได้ไปโดนนะครับผมมันปรากฏคล้ายๆว่ามีคนเดินผ่านแวบหนึ่งมีคนเดินผ่านผมก็ควักเหมือนกันเลยเงยหน้าขึ้นแล้วก็มองซ้ายขวาอุ้ยมีใครนะผมก็หันใหม่คิดว่าเอ๊ะหรือว่าควันไอ้ที่ว่าควันยากันยุงเนี่ยมันลอยมาแล้วมันผ่านตรงนี้ไปแล้วเราตาฝาดหรือเปล่าครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรทีแรกก็นั่งต่อไปอีกสักพักหนึ่งครับมาจบที่คอร์ดเอเมเนอร์ครับกำลังจะเกาเลยที่โอ้โหป๋าเต็มเลยครับยิ้มแฉ่งเลยเป็นคุณยายคนหนึ่งครับปรากฏเป็นคุณยายคนหนึ่งเหมือนกับแกยืนแล้วก็ก้มเอามือขัดหลังครับแล้วก็เอาหน้าของแกเนี่ยเหมือนกับจะมาติดหัวผมเลยนะครับแล้วก็ยิ้มครับยิ้มแฉ่งเลยนะครับผมก็เงยหน้าควับเลยนะครับไม่มีอะไรเลยผมก็ขยี้ตาเสร็จหรือว่าเราง่วงวะผมก็เก็บกีตาร์ใส่กระเป๋าเสร็จก็ยัดเข้าไปในเป็นน้องชายผมก็เปิดประตูเข้าไปนอนกับแฟนแค่นั้นนะครับคืนที่สามก็ไม่มีอะไรก็มาคุยกันกับน้องชายแหละตอนเช้ามาน้องชายก็บอกก็เห็นเหมือนกันเห็นไหมคุณยายว่าเหมือนมีคนเดินผ่านเหมือนมีใครมามองดูเรามันแต่ว่ามองมันลางๆนะครับแต่ว่าน้องชายพี่แอดเห็นเป็นคุณยายป่ะหรือว่าไม่เห็นเป็นคล้ายๆเป็นคนเฉยครับไม่ได้เห็นว่าเป็นไอ้เป็นคุณยายหรือว่าเป็นอะไรครับคล้ายๆเป็นคนเดินผ่านแล้วเป็นคนยืนมองอยู่ประกอบว่าไม่น่ามีอะไรหรอกนะครับเพราะว่าอยู่มาสองคืนแล้วคืนสามคืนสี่นั่นลองดูนะถ้าไม่มีอะไรก็คงไม่มีอะไรก็อยู่ไปจนเก็บมังคุดได้มาอาทิตย์หนึ่งครับก็มังคุดสวนชนดเนี่ยที่ผมเก็บอยู่มันออกน้อยครับมันสุกน้อยเนาะมันได้ตังน้อยครับแล้วสวนข้างๆเนี่ยสวนข้างชนดเนี่ยก็เป็นสวนของญาติแกนี่แหละผมจะให้ว่าเฮียปูแล้วกันนะครับให้ชื่อว่าเฮียปูแกมีอยู่
มีสวนมังคุดอยู่7ไร่ครับแกก็เลยมาทราบทางผมว่าเอาอย่างนี้ละกันถ้ามังคุดสวนเฮียนทเนี่ยมันออกน้อยก็มาเก็บสลับกันไหมก็วันนี้ก็เก็บของเฮียนทแล้ววันนี้ก็มาเก็บของเฮียสลับกันไป2วัน3วันก็สลับกันไปเรื่อยๆมันก็โอเคนะครับเฮียมันก็จะได้มีเวลาพักด้วยเพราะว่าสวนเฮียนทมันเยอะเนาะวันที่มันเยอะเราก็เก็บเต็มวันไปแล้วมาเก็บของเฮียปูเนี่ยมันน้อยเพราะ7ไร่เองเพราะเก็บแค่ครึ่งวันแล้วก็ได้พักคิดว่าน่าจะโอเคอยู่ก็มาสลับเก็บของเฮียปูเฮียนทไปเรื่อยๆนะครับสลับไปสลับมาจนมีอยู่วันหนึ่งครับไม่รู้ว่าวันไหนนะในช่วงจังหวะนั้นจำไม่ได้ผมเนี่ยวันนั้นเราร้อนมากเลยร้อนทั้งวันเลยครับจนเลิกงานมาแล้วก็มาอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็ยังเหนียวตัวยังร้อนอยู่นะครับก็เลยเข้าที่นอนแล้วก็จะนอนในช่วงประมาณ2 ทุ่มเดี๋ยวผมเพลียมากผมก็เลยเหมือนกับขอจะหลับไปหลับไปช่วงไหนนี้ตอนที่ผมจะนอนเนี่ยผมลืมบอกไปว่าผมในห้องนอนผมเนี่ยนะครับเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเนี่ยฝั่งซ้ายมือจะเป็นที่นอนผมเลยก็ตรงปลายเท้าจะเป็นหน้าต่างบานหนึ่งครับป๋าครับเป็นหน้าต่างบานเล็กๆขนาดน่าจะ40 เซนกว้าง40สูง60ครับป๋าฮะแล้วเป็นประตูไม้รุ่นเก่าสมัยก่อนเนี่ยที่ว่าไอ้เวลาเราเปิดออกไปเนี่ยเปิดกรอนผักออกไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีห่วงอยู่อันนึงครับป๋าห่วงสับแล้วก็ใช่ครับมันจะมีตัวตะขอสับใช่ไหมล็อกอยู่ไม่ให้บานมันเด้งกลับคืนผมก็คิดว่าผมล็อกดีแล้วนะสับล็อกแน่นปุ๊บผมก็กลับเข้ามานอนสักพักนึงก็หลับไปอย่างว่านั่นแหละจนผมได้ยินเสียงดังครึ่มเป็นเสียงปิดหน้าต่างครับก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาฝนตกลมแรงป้าเลยโดยที่ผมก็เลยเหมือนกับแฟนผมเนี่ยนอนกอดแขนผมอยู่แล้วก็คุมโปงานโอ้ก็เลยตะเกียบแฟนถามว่าเฮ้ยเธอปิดหน้าต่างเหรอทำไมปิดแรงจังเนี่ยแต่แฟนผมไม่ตอบครับได้แค่กอดแขนแน่นกว่าเดิมอีกแล้วก็เหมือนกับมุดผ้าห่มเข้าไปหนักกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็เอ๊ะอะไรวะผมไม่สนใจเนาะก็นอนเลยจนถึงเช้าครับถึงเช้าก็แฟนเขาก็บอกว่าเมื่อคืนนี้เขาไม่ได้ปิดนะเมื่อคืนเนี่ยก่อนที่ฝนจะตกอ่ะเขาปวดชีเขาจะลุกมาชีเขาบอกแล้วก็ปลุกผมเนี่ยนอนหน้าปากคนสบายเลยเขาบอกก็ปลุกยังไงก็ไม่ตื่นก็เลยคิดว่าจะลุกขึ้นมาคนเดียวนี่แหละเพราะว่าน้องชายผมก็นอนอยู่หน้าห้องน้ำอยู่เนาะนอนอยู่ในเต็นท์อ่ะก็คงคิดว่าจะไม่เป็นอะไรก็เธอบอกว่ากำลังจะลุกครับสายตาเธอมองไปที่หน้าต่างตรงปลายเท้าฟ้ามันแลบครับก่อนที่ฝนจะตกจังหวะที่ฟ้าแลบครับก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแก่ๆยืนยิ้มให้เธออยู่นอกหน้าต่างพอฟ้าแลบหายไปแค่มันมืดใช่ไหมครับมันมืดปุ๊บเนี่ยพอมันสว่างมันแลบอีกทีนึงครับเธอบอกว่าไม่มีใครละพอไม่มีใครปุ๊บเนี่ยหน้าต่างมันปิดเองครับดังปั้งเลยแล้วเธอก็เหมือนกับคิดแรกจะลุกไปช่องนั้นนะก็มุดก็หอบเลยใช่ไหมผมก็รู้สึกจัวพอดีเพราะว่าผมก็นึกว่าแฟนผมลุกไปปิดหน้าต่างแล้วก็กลับเข้ามานอนไงในช่วงจังหวะนั้นที่จริงไม่ใช่ที่จริงเธอจะลุกไปเข้าห้องน้ำแต่ไปเจอก่อนผมก็เลยบอกตาฝาดหรือเปล่ามีอะไรห้อยเอาผ้าเอาอะไรไปตากตรงนั้นแล้วฟ้ามันแลบเห็นแล้วก็มโนไปเองหรือเปล่าก็พูดไปเนาะแต่ใจพี่แอดคิดแล้วถูกป่ะเพราะตัวเองเคยใช่ครับก็ผมเคยอย่างมันช่วงหน้าแล้วแต่ผมจะหยิบตีหยิบแล้วแหละผมก็ยังไม่คิดอะไรนะผมก็ติดตื่นเช้ามาก็ทำงานก่อเก็บมังคุดต่อจนมีวันหนึ่งไปเก็บสวนหีบปูครับผมก็เลยเหมือนกับหยิบตอนที่ยังไงพักกินข้าวหีบปูก็เลยมานั่งคุยด้วยผมก็เลยเหมือนกับถามหีบปูว่าเฮียไอ้ตรงปากกล้วยที่ว่าผมอยู่เนี่ยขนำเนี่ยมันมีอะไรเปล่าเนี่ยไอ้ปูก็เลยบอกว่าแล้วมีอะไรอ่ะไปเจออะไรอ่ะแกบอกมันมีหลายอย่างนะแกบอกเพราะว่าคนงานที่เข้ามาอยู่แถวเนี้ยเข้ามาอยู่ที่เนี้ยจะเปลี่ยนหน้าทุกๆปีเพราะว่าจะไม่มีชุดเก่าเข้ามาอยู่เลยเพ
พอก็จะเจอกันต่างๆนานาผมก็เลยถามเฮียแล้วก็เจออะไรกันแกก็ไม่ยอมบอกก็เลยถามไปถามมาคุยไปคุยมาก็เลยถามว่าแล้วผู้หญิงแก่ๆผมงอกๆอารมณ์ดีๆยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คือใครครับแกก็เหมือนกับตีกลางนะแล้วก็ทำตาเหลือดแล้วก็ตอบผมว่าเจอแล้วเหรอผมขนลุกเลยเนี่ยแกตอบได้ไหมว่าใครเนี่ยก็เลยบอกว่าเห็นบ้านหลังนึงไหมบ้านหลังนึงอ่ะตรงมองข้ามคลองไปอ่ะเดินมีสะพานข้ามไปอ่ะผมก็นึกๆนะอ๋อผมมาถึงผมมองอยู่หลังห้องน้ำเนี่ยมันจะมีตรงข้ามคลองข้ามสระไปเนี่ยมันจะมีกอไผ่อยู่สองกอแล้วช่วงจังหวะเอกการกอไผ่เนี่ยนะครับช่วงห่างของกอไผ่เนี่ยมันจะมีบ้านหลังนึงเป็นบ้านไม้อ๋อผมก็เลยบอกอ๋อเห็นเขาเมียเห็นบ้านหลังนั้นไม่จำเป็นไม่ต้องเดินไปนะแกบอกอ้าวไม่มีอะไรอย่างเงี้ยบ้านหลังนั้นมันมีคนอยู่มันมีแต่กระดูกของแม่เฮียนดอยู่ตรงนั้นอ้าวแล้วที่ผมเจอนี่คือใช่แม่เฮียนดเองอ้าวซึ่งเป็นญาติกับเฮียอีกคนหนึ่งเฮียปู่ใช่ครับครับผมเฮียปู่เป็นคนเล่าให้ฟังอ้าวแล้วเฮียมันเป็นยังไงเฮียแล้วแกไปเสียยังไงแล้วเฮียปูในช่วงนั้นแกก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ที่แกอยู่เนี่ยขนำเนี่ยตามจริงอ่ะมันเป็นสวนกล้วยของแม่ของนกนี่แหละเขาสร้างมาไว้ให้คนงานอยู่แต่ว่าช่วงที่คนงานเขากลับบ้านกันช่วงที่ไม่มีงานเนี่ยสวนกล้วยไม่มีคนดูแลแม่เฮียนดเนี่ยแกก็เลยออกมาทำเองแกก็แก่แล้วเนาะแกก็เหมือนกับเป็นลมเป็นไม่ใช่เป็นลมหรอกแกเหมือนกับแกเหนื่อยอะครับแกวูบแกก็เลยกลับเข้ามานอนในขนำโดยที่ขนำเนี่ยจะมีแค่อยู่แกก็มานอนอยู่ที่แค่พักผ่อนแกนี่แหละจนแกนอนยังไงไม่รู้ก็เหมือนกับหลับไปเลยครับจนค่ำจนตอนค่ำแล้วแกไม่กลับเข้าบ้านเฮียนดก็ตามหามากินข้าวไม่เจอก็มาเจอว่าแกนอนเอาหมวกปิดหน้าตัวเองแล้วก็นอนเสียชีวิตที่ขนำตรงจุดที่น้องชายผมนอนนั่นแหละโอ้เหรอครับน้องชายผมครับน้องชายผมก็กลายเป็นขยับที่นอนละทีเนี้ยไม่นอนตรงจุดนั้นละหน้าห้องน้ำพอดีครับก็อ๋อแล้วทีเนี้ยเริ่มอ๋อละพอรู้แล้วว่าไอ้ที่เจอกันเนี่ยคือแม่ของเฮียนดเนาะครับผมก็เลยคิดได้ว่าอ๋อตั้งแต่เรามาอยู่วันแรกยังไม่ได้จุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางเลยผมก็เลยไปซื้อธูปมาครับแล้วก็ธูป5 บาทเนาะ5 บาทเนี่ยมันจะมีกี่ก้านหรือกี่ธูปกี่อันไม่รู้แหละผมมาถึงก็กัดเลยกัดตรงหอแหละแล้วก็ดึงออกมาไม่ได้นับหรอกว่ากี่ก้านผมก็จุดแล้วก็ประนมมือไหว้เลยจุดหมดเลยเหรอพี่แอดจุดเท่าที่ดึงออกมาได้ครับไอ้ที่เหลือไม่ได้นับสักว่ากี่อันก็จุดเลยจุดแล้วก็ไล่ไปหมดเลยครับทั้งเจ้าทงเจ้าที่จนไปถึงเนี่ยครับแม่ของเฮียรถเนี่ยครับขอเข้ามาไปหมดเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนกับไม่มีอะไรนะครับปกติเลยแต่ว่าจะมีเสียงแก๊กแก๊กแก๊กไปเรื่อยๆจนมีอยู่อีกวันหนึ่งครับผมเนี่ยเหมือนวันนั้นมันพายุลมมันมาแรงครับมันพัดพวกเศษยงเศษหญ้าอยู่เข้ามาในขนำเนาะแล้วมันจะมีไม้กวาดทางมะพร้าวอะครับผมก็เลยกวาดเม็ดกวาดเศษขยะนี่แหละไปกองไว้ข้างเสาครับคิดว่าพรุ่งนี้เช้าถึงจะเอากระสอบมาใส่เพราะมันไม่เยอะเนาะเอากระสอบมาใส่ไปทิ้งข้างนอกอะไรประมาณนี้ครับผมก็เอาไม้กวาดเนี่ยพิงไว้ต้นเสาโดยที่เสาต้นนั้นอ่ะเป็นเสาต้นแรกทางเข้าเลยนะครับแล้วจุดนั้นก็เป็นจุดดินที่เขาไม่ได้เทพื้นครับดินเรียบๆพอกวาดเสร็จกองเสร็จผมก็วางเสร็จก็เข้าไปนอนครับล้างเท้าล้างมือนอนคืนนั้นไม่ได้นอนครับทำไมอ่ะเสียงไม้กวาดเสียงไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดรอบขนำเลยครับโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะครับพอเราฟังดีๆ
ก็ไม่มีนะไม่มีเสียงนะแต่พอเราเคลิ้มจะหลับเนี่ยเหมือนกับกวาดอยู่บนหัวเราเลยนะครับผมก็โอ้อะไรกันนักหนานะครับจนผมเปิดประตูออกมาครับผมลุกขึ้นมาเปิดประตูเลยนะเชื่อไหมป๋าไอ้ไม้กวาดท่ามะพร้าวอ่ะผมเอาพิงไว้เสาต้นแรกใช่ไหมที่ผมบอกมันมาล้มอยู่ข้างห้องน้ำเนี่ยแปะโอ้เฮ้ยคุณยายเออผมก็ปิดประตูคึบขับมุดเข้ามุ้งเลยก็เฉียวโถนนั่นแหละเออไม่เข้าแล้วห้องน้ำนะครับจนตื่นเช้ามานะครับก็วันนั้นก็เป็นเวรไปเก็บไอ้สวนเฮียปูพอดีเลยก็ได้โอกาสคุยกับเฮียปูเลยตั้งแต่เช้าเลยครับโอ้โหเฮียเมื่อคืนเนี่ยกวาดทั้งคืนเลยอะไรกันเนี่ยโอ้โหเจออีกแล้วเหรอแกบอกไปทำอะไรไว้ล่ะอย่าทำสกปรกนั้นในขนำอ่ะเพราะว่าแกเป็นคนไม่ชอบสกปรกไม่ชอบขยะแกบอกแค่ก็ทำไปก็บอกผมว่าแกว่าจะเก็บตอนเช้าเออผมก็เลยตั้งแต่วันนั้นอ่ะผมก็เก็บตลอดนะครับเก็บมาตลอดเลยจนมีอีกวันหนึ่งครับมันเป็นจังหวะที่ผมไม่ได้เจอน้องผมไม่ได้เจอแต่คนที่เจอคือแฟนผมวันนั้นเธอเหมือนกับกินของดองเยอะไปครับครับผู้หญิงน่าชอบกินของดองแล้วก็ช่วงนั้นเธอเป็นประจำเดือนนานเธอก็เหมือนลุกเข้าห้องน้ำดึกๆบ่อยๆช่วงนั้นก็เธอกลัวนะแต่ว่าปลุกผมไม่ลุกผมก็เหมือนกับดันขี้เศร้าครับพอผมไม่ลุกเธอก็ลุกไปห้องน้ำคนเดียวไปเข้าห้องน้ำคนเดียวไอประตูห้องน้ำอ่ะป๋ามันเป็นประตูไม้สมัยก่อนเนาะเป็นประตูไม้สักอ่ะพอมันโดนน้ำบ่อยๆโดนน้ำนานๆเนี่ยไอตัวขั้นล่างของบานประตูเนี่ยมันจะหลุดหายไปใช่เปล่าแล้วตรงไม้บานประตูเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับรอยแตกเป็นน้ำกัดน้ำอะไรไปแล้วด้านล่างเนี่ยมันจะโล่งแฟนผมบอกว่าตอนเข้าห้องน้ำครับนั่งเข้าห้องน้ำอยู่ก็เห็นเหมือนกับมีเงาคนน่ะเดินกลับไปกลับมาผ่านหน้าประตูครับเออแต่ก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าผมจะลุกมาเข้าห้องน้ำหรือเปล่าแต่ว่ายืนรอดูบุหรี่ลอยประมาณเนี้ยแต่ทำไมไม่เคาะประตูแต่ทำไมไม่เรียกอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ก็เหมือนกับทำตัวละยังไม่เสร็จเนาะก็เลยเหมือนกับราดน้ำทำความสะอาดเสร็จก็เหมือนกับเปิดประตูมาครับก็ที่จะว่าจะมาถามว่าจะมีใครเข้าไหมแต่เปิดประตูมาไม่มีใครครับน้องผมยังนอนกลนอยู่ในเต็นท์อยู่เลยผมก็ยังนอนอยู่ในห้องเธอก็บอกอ้าวหรือว่าเป็นแสงไฟข้างนอกแล้วลมมันพัดกิ่งไม้มันไปเกยเธอคิดไปอย่างเงี้ยแล้วกลับเข้าห้องน้ำต่อเพราะว่ายังไม่เสร็จธุระเนาะเธอบอกว่ากลับเข้าไปในห้องน้ำอีกนั่งสักพักหนึ่งก็ทำธุระจะเสร็จแล้วทีเนี้ยแล้วก็กำลังหันหลังใส่ประตูครับกำลังลาดน้ำอยู่ก็มีเสียงเคาะประตูสองครั้งช้าๆครับดังก๊อกก๊อกสองครั้งเธอก็หันหลังคว่ำเลยครับแล้วก็มองที่ประตูพอมองที่ประตูก็เหมือนกับก้มลงมองข้างล่างอะครับโดยที่ผมลืมบอกไปว่าในห้องน้ำไม่มีไฟจะมีไฟก็จะมีไฟสวยๆจากข้างนอกส่องเข้ามาครับเธอเห็นว่าเป็นปลายเท้าสองข้างครับปลายเท้าคู่หนึ่งเออสอดเข้ามาจากบานประตูครับอู้ขนลุกคือแกตั้งใจทำให้เห็นนะว่าแกอยู่ตรงนี้ใช่ครับเป็นปลายเท้าผู้หญิงที่เหี่ยวแล้วก็ซีดครับผมครับพอเธอเห็นแค่นั้นเธอก็กรี๊ดเลยกรี๊ดจนน้องชายผมเนี่ยลุกขึ้นก่อนเลยครับชนออกมาจากเต็นท์เนี่ยจนเต็นท์ขาดไปเลยนะครับแล้วก็ผมแล้วก็ได้ยินแล้วก็ลุกตื่นขึ้นมาก็มาเคาะประตูเปิดเพราะแฟนผมไม่เปิดประตูเนาะยังขังตัวเองในห้องน้ำอ่ะก็เคาะเปิดพอเปิดออกมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็ปลอบกันก็ถามว่ามีอะไรก็เล่าผมฟังว่าเนี่ยเจออย่างนี้อย่างนี้รอบสองเจออย่างนี้อย่างนี้อ๋อแต่ว่าไปทำอะไรผิดหรือเปล่าพอมองไปมองมาครับอ๋อรู้เลยถึงบางอ้อแฟนผมไปเปลี่ยนผ้าอนามัยแล้วก็ไม่ได้เอาผ้าอนามัยเนี่ยไปทิ้งถังขยะคือเอาผ้าอนามัยเนี่ยม้วนแล้วก็ไปวางบนขอบอิฐนะครับอ๋อในห้องน้ำเหรอ
ช่ครับแล้วขอบอิฐนั้นมันก็อยู่ตรงคล้ายๆกับกึ่งกับตรงหัวพอดีถ้านั่งลงอะครับมันก็เหมือนกับมันไม่ดีเนาะไม่เหมาะเนาะคุณยายก็เลยเหมือนมาเตือนนะครับพอตอนเช้ามาคุยกันว่าน่าจะเป็นเหตุผลนี้นะครับก็เก็บพวกนี้ไปให้ดีๆก็ไม่มีอะไรครับก็อยู่ปกตินะครับก็ทำอะไรให้มันถูกที่ถูกทางก็อยู่ได้นะจนอยู่ไปจนครบ2เดือนครับป้าคราวนี้ช็อตสุดท้ายล่ะเฮียปู่เนี่ยก็ชอบพูดประจำเลยนะครับว่าไอ้ป่าไผ่อ่ะถ้าเองไปอ่ะเองอย่าขึ้นไปข้างบนนะอย่าขึ้นอย่าตามน้ำขึ้นไปนะข้าไปก็ให้ล่องลงตามน้ำจะบอกถ้าเลยหลักหมุดขึ้นไปฝั่งขวามือเนี่ยจะขึ้นไปถ้าให้ลงฝั่งซ้ายอ่ะไปได้วันนั้นนะครับมันช่วงใกล้จะกลับบ้านแล้วเนาะก็จะเป็นคืนสุดท้ายมั้งผมไปตกปลาในบ่อนี่แหละก็ได้ปลานิลมาก็ได้ตัวไม่ใหญ่นะครับผมก็เลยคิดอยากกินน้ำพริกปลานิลตำน้ำพริกหน่อยแล้วก็ให้แฟนผมต้มแล้วก็ตำน้ำพริกรอจนผมเนี่ยก็เลยชวนน้องชายผมเนี่ยเดินไปในคลองนะครับก็จะไปหาหน่อไม้เนาะคิดว่าเออตำน้ำพริกแล้วก็เอาหน่อไม้มาต้มกินแก้มน่าจะอร่อยครับก็เดินไปทางซ้ายก่อนครับลงไปถึงคลองก็เดินตามทางซ้ายก่อนก็เมื่อ3วันก่อนเนี่ยผมไปเข้าไปเก็บมารอบนึงแล้วก็มีเจ้าอื่นมาเข้าไปอีกนะก็ดูทางให้หน่อไม้แต่นั้นมันหมดผมก็เลยเดินกลับมาทางเก่าจนมาถึงจุดที่จะกลับแล้วแต่หน่อไม้เรายังไม่พอผมก็เลยคิดว่าเออถ้าเรามุดขึ้นไปเนี่ยนะครับตรงขวามือที่ว่าเนี่ยที่เขาห้ามไม่ให้ขึ้นไปเนี่ยสักสองสามกอคงไม่เป็นไรมั้งนะครับคงไม่เป็นไรมั้งเราแค่ไปหาหน่อไม้เองไม่ได้ไปลักขโมยอะไรของใครนะครับครับก็มุดเข้าไปเลยครับป่าไปกันสองคนกับน้องชายแล้วก็มุดตามสูตรกันไปว่าเป็นไม้ไผ่หนามครับแล้วมันคนไม่เข้าด้วยฝั่งนี้มันก็เลยกลายเป็นรกเขาต้องหมอบต้องคานเข้าไปนะครับถ้าจะผ่านประมาณสองกอครับป่าเดินไปยังไม่ถึงประมาณ5 เมตรเลยตอนที่เราเดินไปเนี่ยก็ลุยน้ำไปน้ำประมาณครึ่งแข้งครับก็เหมือนจะเป็นเนินทรายน้ำประมาณเกือบท่วมหลังเท้านิดนึงครับผมก็ไปเหยียบคล้ายๆว่าเหยียบรากไม้ครับผมป่าคิดว่ารากไม้นะทีแรกเพราะมันนิ่มๆแล้วมันก็เหมือนกับมันหลุดเท้าผมไปอ่ะเป็นรากไม้ดำๆแช่น้ำผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมก็เดินต่อไปได้ประมาณ3-9ครับผมก็เหมือนกับส่องไฟไปที่กอไผ่ที่กอไผ่แล้วก็ส่องไม่เห็นหน่อไม้มันก็เหมือนส่องไปด้านซ้ายครับพอผมหันหน้าไปทางซ้ายครับโอ้โหยังไม่ถึง90 องศาเลยป่ะผมก็เห็นขอนไม้ขอนหนึ่งครับผมคิดว่าขอนไม้นะทีแรกเป็นขอนไม้ขนาดสักคนโอบมืออะครับมันขวางลำคลองอยู่แต่เอ๊ะขอนไม้ทำไมมันเป็นเงาเงาวาวาวมันสะท้อนแสงแล้วมันดำเมี่ยมไปหมดเลยนะผมก็จ้องเพ่งดูครับป๋าเอาไฟที่ติดหัวเนี่ยเงยขึ้นนิดนึงอย่าไปส่องมันนะครับโอ้โหทีเนี้ยอะไรอ่ะขาอ่อนเลยป๋าแค่เก็บมันอ่ะนะครับเก็บนึงอ่ะเท่า3 นิ้วอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะผมคิดว่างูนะโอ้พี่คนโอบหนึ่งเหรอคนโอบหนึ่งน่าจะอยู่ประมาณ8 นิ้วครับผมนี่ขาอ่อนเลยนะน้องชายผมเนี่ยคือสัตว์พ่อผมก็คิดได้ในใจเลยคือมันไม่ใช่แล้วที่กูเหยียบตะกี้เนี่ยมันไม่ใช่รากไม้ละน่าจะเป็นหางอะไรสักอย่างหนึ่งแหละกูเอาแล้วทีนี้เอายังไงฉี่ก็จะแตกเพราะฉี่คิดได้อย่างเดียวครับป๋าพี่แอดห่างกันไหมพี่แอดกับไอ้ท่อนเนี่ยประมาณ3 เมตรครับหุ้ยไม่ห่างนะไม่ห่างครับ3 เมตรครับวางขึ้นสัตว์ปุ๊บใช่ครับประมาณนั้นแหละครับผมไม่รู้จะทำยังไงเนาะผมก็หันหลังคว่ำเลยตบหลังน้องแปะเอ๋เดินเดินเดินนะครับผมก็บอกว่าเดินเดินอย่างเดียวนะครับผมก็ดันหลังน้องเลยในใจผมท่องทำอิติปิโสวิเสสีอิเสสีพุทธามีอิเมนาพุทธังโสอิโสตังพุทธปฏิท่องอย่างนั้นแหละครับเอาเหนียวเลยไม่รู้หรอก
ผมไม่รู้หรอกว่าผมจำไม่ได้เลยว่าชื่อคาถาอะไรมันคิดขึ้นมาได้ในสมองครับก็อีทีบีโซขึ้นมาก่อนเลยครับอันนี้มันเหนียวนี่ไหนครับคาถาเหนียวนี่ไม่รู้จะครับผมคิดได้แค่นั้นท่องเลยน่าจะเป็นมงกุฎพระเจ้าหรือเปล่าครับใช่ใช่ คิดได้แค่นั้นก็ท่องท่องดันหลังน้องเลยนะครับดันหลังจนมาถึงขนำเลยแล้วตอนข้ามยังพูดกันไม่ถูกตอนข้ามลำธารน่ะจะต้องตรงเดิมหรือเปล่าหรือว่าเลี่ยงไปคือหันหลังกลับเลยครับเพราะผมเพิ่งลอดขึ้นไปประมาณยังไม่ถึง5เมตรด้วยซ้ำนี่ป๋าเออยังพ้นกอไผ่ไม่ถึง3กอเลยนะครับแล้วผมตอนนั้นน่ะคือผมคิดแค่ว่าไอ้หัวมันอยู่ไหนวะหางมันอยู่ไหนวะหัวอยู่ไหนหางอยู่ไหนวะเออมันตีกันไปหมดเลยในสมองผมอ่ะฟอกเก็ดนะครับมันไม่รู้ว่าเก็บเนี่ยมันไปทางซ้ายหรือทางขวาตอนนั้นน่ะนะครับคือมันใหญ่มากมันไม่เคยเจองูใหญ่ขนาดนี้ครับผมไม่เคยกลัวงูนะผมบอกเลยในชีวิตนี้คือตอนนั้นที่ผมขี่ไหลเลยนะนะครับดันหลังน้องเดินจนมาถึงขนำก็มาคุยกันว่าตะกี้เจออะไรกันนะน้องชายผมนะครับป๋าถึงขั้นว่าคืนนี้คืนสุดท้ายนะที่จะอยู่ขอเข้าไปนอนด้วยในห้องแล้วกันเออเออก็หอบเต็นท์เข้าไปนอนอีกมุมหนึ่งผมก็นอนกลางมุ้งอีกมุมหนึ่งโดยที่ปิดหน้าต่างนอนปิดประตูนอนหมดคืนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้จะมีรถมารับกลับแล้วเรานอนได้เออนอนตาค้างครับป๋านอนไม่หลับจนไม่รู้ว่าไปเคลิ้มหลับไปตอนไหนเออมันคล้ายๆว่าครึ่งหลับครึ่งตื่นครับป๋าที่หน้าต่างผมที่ผมปิดไว้เนี่ยที่ผมเห็นนะในคล้ายว่าจะฝันหรือเปล่าคุณยายคนนั้นนะครับครับแกยืนโบกมือให้ผมและยิ้มด้วยโอ้ยผมแค่มาส่งเหรอไม่รู้ไงครับแค่นั้นแหละผมก็รู้ตื่นก็คือตอนเช้าแล้วครับก็มีรถมารับแล้วก็กลับบ้านกันเรื่องก็ยังมีอยู่ประมาณนี้ครับเจอกันแค่สามคนโอ้ถ้าอยู่อีกคืนหนึ่งพี่แอนน่าจะได้คุยกับเฮียปูแล้วครับพี่เดี๋ยวนะพี่แอนเฮียปูครับหนึ่งคนโอบนี่มันประมาณนี้เลยนะมันวงแขนเราท่อแปดนิ้วครับท่อแปดนิ้วท่อน้ำข้างถนนนะครับประมาณนั้นเลยต้นมะพร้าวประมาณนี้ครับแล้วตอนที่พี่เดินข้ามน้ำไปที่เหมือนแบบเหยียบรากไม้มันหยุ่นหยุ่นเนี่ยตัวมันไม่ทำอะไรเลยเหรอไม่ครับคือมันคล้ายๆว่าผมเห็นเป็นรากไม้ครั้งแรกว่ามันดำๆในน้ำเนาะผมก็เหยียบเลยเออผมคิดว่ารากไม้ตอนนั้นเป็นส่วนปลายรากไม้ไงผมเหยียบปุ๊บมันเด้งอ่ะมันเด้งแล้วมันเด้งหายไปอ่ะแล้วน้ำมันขุ่นผมก็คิดว่าเออหรือว่ารากไม้อะไรมันเป็นรากอ่อนๆหรือเปล่าแล้วมันไปตามน้ำหรือเปล่าก็ไม่คิดเนาะจนผมก็เหยียบไปแล้วนะปุ๊บผมก็เดินก้าวหนึ่งก้าวสองแล้วก้าวที่สามก้าวที่สามเนี่ยผมต้องมุดรอดเพราะว่ามันจะมีคล้ายๆกับหนามไผ่ผมก็ต้องมุดรอดแล้วก็เหมือนกับมองไปทางขวาเพราะว่าตรงทางขวาเนี่ยมันจะเป็นกอไผ่อะครับก็ต้องส่องตรงกอไผ่นั้นมีนอมีอะไรเปล่าว่าไม่มีไม่มีมีกอซ้ายอยู่ก็จะวาดไฟไปฝั่งซ้ายพอหน้าเราหันมาจะไม่ถึง90องศาครับมันจะงักก่อนเลยดำเมี่ยมแล้วแสงไฟผมเนี่ยจะเป็นแสงไฟสีแดงสีคล้ายๆสีเหลืองอ่ะออกเหลืองเหลืองพันนะไฟวอร์มไฟวอร์มส่องเข้าไปเนี่ยหูป๋ามันระยิบระยับคือมันว่ามันเห็นแค่ท่อนเดียวแค่ประมาณช่วง1เมตรเพราะว่าฝั่งซ้ายก็เป็นหญ้าฝั่งขวาก็เป็นหญ้าปกคลุมลงมาแล้วน้ำมันไหลในร่องน้ำไม่กว้างร่องน้ำประมาณเมตร50 2เมตรนี่แหละป๋าเออแค่ท่อนเดียวเองโอ้โหมันโอ้โหผมแค่นั้นแหละครับถ้าผมอยู่ต่อยทุกวันจะถามเฮียปูว่ามีใครเจอผมไหมแต่ว่าเฮียปูบอกว่าเขาบอกว่าเขาเจองูใหญ่แต่เป็นงูเขาเรียกอะไรไอบองหลาจงอางอืมครับผมเขาบอกว่าเขาเจอจงอางใหญ่แต่ว่าไม่ใช่สีแบบที่ผมเจอนะเขาบอกว่าเป็นจงอางตัวใหญ่เลยเลื้อยรอบขนำเลยเขาบอกโอ้ยโคตรน่ากลัวเลยคือไอ้เรื่องที่เฮียปูเล่าให้ฟังเนี่ยมันยังมีสองสามเรื่องครับจนสักจะบอกว่าลูกน้องเฮียนรสเนี่ยนะครับเฮียนรสเนี่ยเอาลูกน้องมาอยู่ที่ขนำเนี่ยหลายรอบแล้ว
นะครับแล้วส่วนมากเนี่ยลูกน้องเฮียนนท์เนี่ยจะอยู่ไม่ถึงอาทิตย์จะต้องย้ายเข้าไปอยู่กับเฮียเฮียนนท์หมดเลยตัวจะเจอเหตุการณ์เดียวกันคือถ้าไม่เจอว่าเห็นแม่เฮียนนท์ก็จะไปเจองูใหญ่โดยที่งูใหญ่คือมันจะมีอยู่เจ้าหนึ่งครับก็บอกว่าคนสกลนครนี่แหละมาอยู่กับแกอยู่ได้แค่ประมาณไม่ถึง2อาทิตย์ด้วยซ้ำก็เก็บแนบเลยเพราะว่าคนคนนั้นน่ะแกไปกินเหล้านะครับชอบกินเหล้าเย็นมาก็ดื่มเหล้ากันเมาแอเมาอย่างแล้วแกบอกว่ามีช่วงจังหวะนึงที่ว่าตื่นขึ้นมากลางดึกที่จะลุกมาฉี่นี่แหละแกก็เป็นคนชอบไม่ชอบเข้าห้องน้ำอ่ะครับโดดตรงไหนได้ก็โดดตรงนั้นใช่ป่ะคนอันนี้เนาะแล้วคนกินเหล้าอ่ะมันฉี่เหม็นนะครับเขาคงไม่ชอบหรือเปล่าแกก็ไปยืนฉี่ตรงกอกล้วยข้างขนำนั่นแหละแกบอกว่าแกยืนฉี่เพิ่งจะฉี่เองนะแกบอกแต่ไอ้กอหญ้าข้างกอกล้วยนั้นมันไหวแล้วแกบอกว่าในคืนนั้นน่ะมันเป็นคืนโดนหงายแกว่าโอ้ยฉี่ไม่สุดเลยไอ้ที่มันเลื้อยผ่านขาน่าจะใหญ่กว่าถังสีแกบอกโอ้โหถังสีหนึ่งนี่ก็หกนิ้วเลยนะโอ้จะบอกว่าเลื้อยรอบขนำเลยแบบไม่รู้ว่าหัวอยู่ไหนหางอยู่ไหนเหมือนกันหัวใหญ่ขนาดนั้นเหรอพี่แอดมันยาวครับมันไม่ค่อยใหญ่แต่ตัวเนี้ยแต่ว่ามันยาวมันตัวประมาณหกนิ้วครับความกว้างหกนิ้วแต่ว่ามันยาวแบบไม่มีหัวไม่มีหางครับคือมันหมุนรอบขนำเลยเขาบอกแกก็วิ่งเข้าในห้องแล้วก็ปิดประตูล็อกตื่นเช้ามาแกก็ขอลาออกเลยกลับบ้านเลยโอ้ยี่เลยแกถึงได้ถามผมว่าไปถึงวันแรกเนี่ยว่าอยู่ได้ไหมแล้วเฮียนท์เนี่ยแกจะถามผมบ่อยๆตอนเช้าว่าเป็นยังไงนอนหลับสบายดีไหมเจออะไรไหมมีเสียงอะไรก็ไม่ต้องไปดูนะนกหนูกูปีกแกก็บอกอย่างนี้ทุกวันครับเรื่องก็อยู่ประมาณนี้ครับป๋าคือเล่าไปเล่ามาป๋าผมแอบคิดนะพี่แอดครับผมเป็นงูที่คุณยายเลี้ยงเอาไว้ป่ะผมว่าน่าจะเป็นเจ้าที่อยู่แถวนั้นมากกว่าเจ้าที่ป่ะเพราะว่าครับผมเพราะว่าซึ่งตอนที่เขาห้ามกันเนี่ยเออมันจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีคนเข้าอ่ะครับไม่มีคนเข้าเลยแม้แต่เจ้าของสวนยังไม่เข้าเลยนะครับเจ้าของพื้นที่เนี่ยซึ่งไม่ใช่ที่ของเฮียนท์ถูกไหมเป็นของญาติกันนี่แหละครับเป็นพื้นที่เดียวที่เขาไม่ทำสวนครับเป็นญาติของเฮียนท์เฮียปู่ใช่ครับผมเป็นเครือญาติกันแต่ก็ไม่ได้ปลูกอะไรปล่อยรกร้างแบบนั้นอ่ะใช่ครับไม่ได้ปลูกอะไรเลยสักอย่างหนึ่งปล่อยให้รกเป็นป่าละเมาะรกกรุงรังไปหมดเลยโอ้โหคือติดใจตรงนี้ครับคุณผู้ฟังครับคือมันเลื้อยรอบขนำอ่ะขนำนี่ใหญ่กว้างสักประมาณเท่าไหร่อ่ะพี่เดี๋ยวนะผมขอบวกลบคูณหารก่อนน่าจะ8 3 57เมตรเก็บน่าจะ7คูณ7ประมาณนี้นะ12ประมาณเกือบ12เมตรแหละครับรวมหลังคาเพราะเขายืนอยู่นอกชายคาอ่นอกชายคาแล้วมันอยู่มันอ้อมนอกชายคานี่คือน่าจะ12เมตรได้เลยครับรอบขนำนี่คือ12เมตรใช่ไหมครับผมทีเป็นวงกลมเลยรอบมันจะงูอะไรอ่ะคือเขาอาจจะไม่ได้ยาว12เมตรนะอาจจะโอ้โหยาว5เมตรนี่ก็อาจจะเลื้อยแค่ตรงนั้นแหละครับแต่ว่าเออไอ้คนดูมันเวอร์ไปหรือเปล่าอาจจะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นจงอางนะป๋าชอบดูสารคดีไงตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆตอนนี้มันชิด5เมตรอ่ะตัวที่ยาวที่สุดอ่ะมันชิดห้าเมตรแต่ก็ผมว่าไม่ใช่งูจริงๆหรอกผมว่านะนั่นเป็นอย่างอื่นแหละใช่เขาก็เลยแอบคิดไปว่าอาจจะเป็นงูเจ้าที่เพราะมันใหญ่คือเอาแค่ขนาดโคนขาคนอ่ะแต่ที่พี่แอดเล่ามามันใหญ่กว่าโคนขาของคนเนาะใช่ครับเพราะอะไรเหรอครับมันมีคนเจอบ่อยจนเขาให้กู้ภัยเนี่ยออกมาตามนะครับมาดักจับมาอะไรกันเลยเขาก็ค้นหากันไม่เจอแต่มันไม่มีแม้แต่ลอกคราบครับแต่เขาก็ไม่ทำอะไรไงใช่ครับถูกไหมเขาไม่มีว่าจะ
ไปทำลายคนแล้วเท่าที่ฟังพี่แอดเล่าเนี่ยไม่มีใครเห็นหน้าตาเขาด้วยไม่ครับไม่เคยเห็นหัวไม่เคยเห็นหางถูกไหมซึ่งถ้าเป็นงูโดยธรรมชาติจริงๆเนี่ยพี่แอดเหยียบเขาตรงนั้นอ่ะเขาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วใช่ครับถูกไหมเลื้อยหนีเขาก็ต้องสู้ต่อสู้ผมอ่ะใช่ไหมซึ่งเขาอาจจะแค่มาเตือนว่านี่คือเขตห้ามเข้าน่าจะใช่ครับส่วนคนที่มาฉี่ก็บอกว่าอย่าทำแบบนี้แล้วบังเอิญคุณยายเนี่ยแกก็เป็นคนรักความสะอาดใช่ครับซึ่งเป็นความโชคดีในวิถีของพี่แอดกับแฟนอยู่แล้วว่าปัดกวาดเช็ดถูเหล้าไม่กินประมาณนั้นใช่ครับเออผมยอมคิดว่าเห็นว่าแวมๆเห็นในหางตาอะมันมีแทบทุกวันแหละครับแต่ไม่นับหรอกพวกนั้นอะคิดว่ามโนไปเองแต่ป๋าคิดว่าพี่แอดก็น่าจะเชื่อตั้งแต่วันที่สองแล้วถูกไหมตั้งแต่เห็นในกีตาร์แล้วครับเออตั้งแต่เห็นในกีตาร์แล้วคือแรกแต่ผมไม่พูดจริงเออไม่แต่ว่าก็คือก็พอรู้จากเฮียปู่พี่แอดก็เออมั่นใจ 100% มั่นใจว่าใช่แน่แต่ว่ากูอยู่ได้เพราะกูก็ไม่ได้ทำลกไม่ทำอะไรเพราะมันจะเจอเรื่องแบบเนี้ยคุณยายแกจะมาดุเอาเนี่ยก็ตอนที่ขนำมันสกปรกทิ้งของไม่เป็นที่เป็นทางอะไรแบบนี้ใช่ครับพี่วันนั้นน่ะที่พี่กวาดใบไม้อ่ะเอามากองไว้ตรงเสาต้นแรกอ่ะแล้วเอาไม้กวาดทางมะพร้าวพิงไว้พอพี่ตื่นออกมาไม้กวาดมันอยู่ตรงที่ที่คุณยายเสียแล้วใบไม้มันอยู่ตรงไหนมันเปลี่ยนหมดเลยครับมันกระจายหมดเลยครับเหรอครับมันไม่มันคืออย่างนี้ครับป๋ามันแตกนะมันเป็นจิตผมยังหาคำตอบไม่ได้นะไอจุดที่ผมเอาไม้กวาดไปพิงอ่ะนะครับเป็นต้นเสาแล้วก็ต้นเสาตัวนั้นอ่ะมันจะห่างออกมาประมาณ5เมตรเลยนะมาถึงจุดที่ไม้กวาดมันล้มอ่ะครับผมเปิดประตูมาจะเข้าห้องน้ำใช่ป่ะผมเปิดประตูดึงเข้าด้านในครับดึงเข้าปุ๊บผมก็เห็นแล้วว่าไม้กวาดมันตั้งอยู่ครับแล้วมันล้มแป๊ะคือเห็นล้มขาตาถูกไหมใช่ครับก็เป็นขาตาจะเดินเข้าห้องน้ำไหมไม่เดินแล้วไอ้ไม้กวาดเนี่ยมันก็ล้มไปทางห้องน้ำด้วย เออแล้วไงไอ้รถจะเป็นป๋าจะไปฉี่ไหมไม่ไปเพราะไม่ไปเพราะว่าผมขับเลยถ้าเป็นป๋านะถ้าเอาป๋าไปแทนตัวพี่แอดถูกไหมป๋าเปิดมาปุ๊บไม้กวาดล้มแปะในใจไอ้เชี่ยไม่กวาดย้ายที่แล้วป๋ารู้อยู่แล้วไงว่ายายแง่เลยยายมากวาดเขารู้เรื่องยายมาก่อนแล้วไงถูกไหมใช่ครับเออแล้วรอบขนำในแกกว่าตะคืนเลยคืนนั้นผมเออคุณคือน่ากลัวทุกช็อตคือลองเกตเตอร์ดีครับจินตนาการภาพไปนะคุณผู้ฟังแล้วคุณไปอยู่ในขนำที่ล้อมรอบไปด้วยสวนต้นไม้สูงใหญ่คลึ้มใช่ครับแล้วไม่ต้องเป็นผีหรอกเอาแค่สัตว์มีพิษอยู่รอบๆ รับรู้ว่ามีสัตว์มีพิษรับรู้ว่ามีโน่นมีนั่นมีนี่อยู่มีโจรอ่ะพูดง่ายๆมีขโมยแล้วคุณอยู่กันแค่3คนอ่ะผู้หญิง1ผู้ชาย2อ่ะแค่นี้ก็กลัวแล้วล่ะแค่นี้ก็น่ากลัวแล้วป๋าได้เคยได้ยินเสียงทิ้งจกมันคาบคาบแมลงแล้วไปเคาะตรงสังกะสีหรือว่าเคาะตรงผนังป่ะพี่มันดังก๊อก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 อ่ะไม่เคยอ่ะป๋าต้องหาดูนะครับในทิกต็อกก็ได้ใน YouTube ก็น่าจะมีอยู่ลองฟังเสียงมันดูเลื่อนทีไรมันจะร้อนมากเลยเลื่อนทีไรไม่เคยเจอจิ้งจกเลยเจออย่างแต่อย่างอื่นมันจะคาบไอตัวคล้ายๆกับแมลงตัวแข็งๆอ่ะแล้วก็ไปเคาะตรงสังกะสีแต่ก็บางคนถ้าไม่รู้อ่ะก็จะบอกว่าโอ้โหผีแน่นอนครับผมเราต้องดูหาสาเหตุให้แน่นอนก่อนครับผมไม่เลื่อนไปไม่เจอไปเจอแต่อะไรว่าบอฟแวมตลอดเลยเหมือนที่พี่เจอเนี่ยอ๋อพี่แอดพี่ป๋องก็ชอบเหรอไม่ทิกตอกก็ชอบครับอ๋อทิกตอกก็ชอบพี่ดูว่าพี่ป๋องก็ชอบพี่แอดผมถามนิดนึงสองเดือนตกลงเก็บสลับสวนกันสองเดือนนี้ได้สตุ้งสตังสามคนกลับไปบ้านรวมกันแล้วกี่ตังก็ได้ไม่เท่ากับเพื่อนเขาคุยกันหรอกครับก็ได้พอสมควร3-4 หมื่น
คนละหรือว่าทั้งหมดสั่งทั้งหมดครับเพราะว่าเราเก็บรวมกันหมดก็มาแบ่งกันก็ได้คนละหมื่นกว่าบาทเหลือจากกินใช้ครับผมก็โอเคเนาะครับผมก็ในช่วงนั้น10ปีก่อนเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะก็เยอะแล้วคนอื่นเขาไปเก็บแล้วเขาขายด้วยหรือเปล่าได้เยอะจัง30มันบางสวนเนี่ยครับป๋าผมจะขอพูดหน่อยเนาะได้เชิญฮะคือบางสวนเนี่ยปีเนี้ยเขาได้สัก10ตันอย่างเงี้ยน้อย10ตันปีหน้าบางทีเขาได้แค่5ตันนะครับมันผลไม้มันออกไม่เหมือนกันแต่ละปีครับป๋าบางทีเราไปสวนเดิมเนี่ยปีที่ผ่านมาเราได้สัก 50,000 อย่างเงี้ยปีนี้เราอาจจะได้หมื่นกว่าก็ได้นะเพราะว่าผลไม้ออกมันน้อยครับผมประมาณนั้นพี่อาร์ตปีถัดมาพี่อาร์ตได้ไปอีกป่ะก็ที่ผมคุยกับป๋านะครับป๋าจำไม่ได้แล้วเหรอผมอยู่อำเภอมะขามเจ้านั้นอ่ะผมก็เอามาเล่าแล้วเรื่องที่ผ่านมาเรื่องตะกี้นี่แหละครับเหรอนานครับผมเจอที่อำเภอมะขามก็เล่าไปแล้วไปกี่ปีเนี่ยพี่อาร์ตผมเพิ่งจะไป 2-3 เที่ยว 2-3 ปีเองครับเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยรอบสุดท้ายปีที่แล้วเหรอรอบสุดท้ายครับผมใช่ครับแต่อันนี้เป็นปีแรกป่ะ13ปีที่แล้วเนี่ยใช่ครับปีแรกเลยไม่เคยไปทีนี่แหละปีแรกหลังจากนั้นมีภูมิคุ้มกันเลยหลังจากเจอยายแล้วมีภูมิคุ้มกันไปไหนก็ได้ทั่วไทยละพูดตรงครับผมก็โอ้โหไปถ้าผมเดินเข้าไปที่ไหนแล้วขนลุกเนี่ยผมเตรียมตัวไว้เลยครับเจอแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าครับผม